ก็ยังไม่สายเกินไปนะครับการพัฒนาเองให้การนำเสนอมันเป็นหนึ่งในสกิลหลักของเราเนี่ยพื้นฐานที่ดีแล้วกันนะครับในการนำเสนอจังหวะจะโคนนะครับวิธีการใช้คำใช้เสียงนะครับประสบการณ์ต่างๆที่เราค่อยๆเก็บทีละเล็กทีละน้อยแบบที่เราเห็นคนอื่นเวลาเขานำเสนอโอ้โหดีจังเลยนะถ้าเรานำเสนอต้องทำให้ได้อย่างเขาผมว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยนของพรรคดีอีกครั้งนะครับหลายครั้งครับที่ผมเจอคำถามว่าการนำเสนอให้ดีเนี่ยมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานไหมนะครับก็ต้องบอกว่าการนำเสนอที่ดีเนี่ยถือว่าเป็น plus point นะครับเป็นแต้มต่อแล้วกันสำหรับคนที่ทำได้ดีกว่านะครับคนที่อาจจะมีฝีมือในการทำงานเยอะนะครับแต่ว่าเวลาที่นำเสนอเนี่ยอาจจะเล่าไม่เก่งภาษาอาจจะไม่ดีนะครับหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้ประหม่าเวลาที่จะต้องออกไปยืนแล้วก็พูดนำเสนอแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองเนี่ยผมก็คิดว่าก็ยังไม่สายเกินไปนะครับการพัฒนาตัวเองให้การนำเสนอมันเป็นหนึ่งในสกิลหลักของเราเนี่ยผมว่าหากินได้ตลอดชีวิตนะครับไม่ได้บอกว่าควรจะนำเสนอให้ดีแล้วงานไม่ต้องดีอันนั้นในสเปกตรัมนั้นขอไม่พูดถึงนะครับผมคิดว่าการนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าโดยพื้นฐานตัวงานต้องดีก่อนนะครับเหมือนงาน PR ครับเรื่องที่มันฝีมือที่ไม่ได้ดีแล้วคุณไป PR แบบที่มันเว่อร์เนี่ยยังไงก็คนก็รู้อยู่แล้วยิ่งเป็นในยุคปัจจุบันเนี่ยอย่าคิดว่าไอการนำเสนอดีๆอย่างเดียวเนี่ยมันจะช่วยเอาผักชีโรยหน้าแล้วก็กลบปัญหาที่เราทำไว้หรืองานเรามันลวกๆเป็นงานหยาบเนี่ยแต่เวลาไปนำเสนออยากให้มันเป็นงานละเอียดเนี่ยผมว่าในยุคนี้ยากจนเกือบจะเป็นไปไม่ได้แล้วครับมันก็ดูรู้กันหมดอยู่แล้วนะครับทีนี้คำถามคือว่าแล้วถ้าเราอยากจะเป็นคนที่นำเสนอได้ดีล่ะนะครับคนอื่นที่เขานำเสนอได้ดีเนี่ยมันพรสวรรค์ติดตัวมาแต่กำเนิดเลยหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าโอเคสำหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะมีพื้นฐานที่ดีแล้วกันนะครับในการนำเสนอจังหวะจะโคนนะครับวิธีการใช้คำใช้เสียงนะครับหรือว่าโดยส่วนตัวพื้นฐานก็แบ็คกราวด์เป็นคนที่ไม่ได้ขี้ประหม่าหรือตื่นตกใจอะไรมากจนเกินไปเนี่ยคนเหล่านี้ที่ว่าเนี่ยก็อาจจะมีแต้มต่อนะครับในการที่จะทำให้การนำเสนอต่างๆเนี่ยมันน่าสนใจแต่คำถามคือถ้าเราเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ต้องนำเสนอเนี่ยทำได้ไม่ดีเลยเวลาที่ต้องนำเสนออะไรสักอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าจะโดนวิจารณ์โดนคอมเมนต์ซะจนงานเราอุตส่าห์ตั้งใจทำมาเนี่ยพอเวลามาเจอคอมเมนต์นี่ลดคุณค่างานเราลงไปเยอะเลยวิธีการแก้ครับถ้านำเสนอไม่ดีเนี่ยมันผมว่าเรื่องนี้ฝึกกันได้แล้วถ้าฝึกแล้วติดตัวไปตลอดชีวิตเนี่ยนะฮะไม่ต้องกลัวใครจะมาขโมยไปการนำเสนอที่ดีอย่างแรกครับแน่นอนถ้าทำอะไรได้ยังไม่ดีต้องซ้อมแล้วก็เตรียมตัวให้ดีวันนี้ข้อที่หนึ่งเลยถ้าเราไม่ได้มีสกิลพื้นฐานติดตัวเป็นสำคัญนะครับเราจะนึกไม่ออกเราจะนึกตอนขึ้นต้นไม่ออกนึกไม่ออกว่าตรงถึงตอนนี้ต้องทำท่าไงคือความเป็นธรรมชาติมันไม่มีซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเข้าใจได้แต่มันจะแก้ได้ด้วยการเตรียมตัวนะฮะเตรียมตัวแล้วก็ฝึกฝนให้ดีก่อนโอเคเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะต้องนำเสนอเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะต้องไปเจอกับใครยังไงบ้างเนี่ยยิ่งเวทีที่เราจะต้องไปนำเสนอมันมีความท้าทายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องเตรียมตัวแล้วก็ฝึกซ้อมให้ได้เยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับฝึกซ้อมก็เอาเพื่อนๆกันนี่แหละครับมานั่งดูแล้วก็ฝึกไปแรกๆถ้าเกรงๆกับเพื่อนๆก็ฝึกมันหน้ากระจกก็ได้หรือว่าตั้งโทรศัพท์เอาไว้แล้วอัดเสียงนะครับดูว่าเราดูตัวเองในคลิปเนี่ยดูตรงไหนบ้างที่มันจะต้องแก้หรือเอาให้คนอื่นดูก็ได้นี่เป็นวิธีการเตรียมตัวแล้วก็ฝึกฝนแบบง่ายๆนะครับอย่างที่สองครับผมอยากจะแนะนำให้ฝึกให้คุณฝึกซ้อมแล้วใช่ไหมให้ขึ้นเวทีนำเสนอบ่อยๆคือไอ้คำว่าขึ้นเวทีไม่ได้ไม่หมายความว่ามันต้องเป็นเวทีแบบเป็นรูปธรรมเวทีนะฮะคือให้นำเสนอมีโอกาสก็นำเสนอมีโอกาสก็นำเสนอเพราะว่าสิ่งสำคัญเลยที่จะช่วยลดนะครับปัญหาของการนำเสนอของเราก็คือประสบการณ์ครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าในช่วงแรกๆเราก็จะยังทำได้ไม่ค่อยดีแน่นอนอยู่แล้วแต่ขอให้คำนึงถึงเมื่อช่วงเวลาที่มันผ่านไปนะครับประสบการณ์ต่างๆที่เราค่อยๆเก็บทีละเล็กทีละน้อยมันจะช่วยทำให้เราเก่งขึ้นพอเก่งขึ้นเราผ่านนะฮะแต่ละประสบการณ์จะดีจะร้ายเนี่ยมันจะเก็บตรงนี้เข้ามาแล้วโดยกระบวนการภายในของเราเนี่ยผมเชื่อมันจะทำให้เราเนี่ยค่อยๆพัฒนา
คุณภาพในการนำเสนอเราไปทีละนิดทีละนิดเราจะไปเจอท่าถนัดของเราแต่ถ้ากะว่าไม่เก็บประสบการณ์เลยแล้ววันดีคืนดีต้องไปนำเสนอเนี่ยนะครับจะต้องการให้คุณภาพมันดีเนี่ยโอ้โหผมว่ากดดันนั้นยิ่งเราขึ้นเวทีบ่อยเท่าไหร่นำเสนอบ่อยเท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่ได้มาเป็นแบบแน่ๆเลยนะครับคือผมเชื่อว่ามันตื่นเต้นน้อยลงแรกๆมันจะตื่นเต้นมากโอ้ทำไม่ดีจะอายเขาไหมทำไปเถอะครับคือให้คิดซะว่าไอ้คนที่มันนำเสนอได้ดีมันก็ผ่านช่วงแบบนี้คล้ายๆเราเหมือนกันแหละคนส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มตั้งแต่วันนี้เก็บเลเวลวันนี้เลเวลก็ขยับเร็วไม่เริ่มวันนี้ไปเริ่มวันพรุ่งนี้เลเวลก็ขยับช้าและไอ้คำว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่มีอยู่จริงนะฮะมันก็ไปเรื่อยแหละครับไม่เคยได้เกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นยิ่งหาประสบการณ์ใส่ตัวได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแล้วก็ให้คิดไว้เสมอนะครับว่าการนำเสนอของเราเนี่ยเรานำเสนอไปเพื่อประโยชน์ของคนฟังครับคืออย่าไปคิดว่านำเสนอเพื่อให้ตัวเองดูดีถ้าเกิดว่านำเสนอแล้วไม่ดีเนี่ยตัวเองจะดูไม่ดีหรือเปล่าอย่าไปสนใจเรื่องนั้นครับสนใจเนื้อหาสนใจประเด็นสำคัญที่เราเอามาเพื่อนำเสนอเนี่ยเรานำเสนอทำไมสิ่งนี้เราทำงานนี้เราทำโปรเจกต์นี้เราทำเนี่ยเรานำเสนอเพื่อให้หัวหน้าเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำคือทำเพื่ออะไรเราขึ้นไปนำเสนอเพื่อที่จะพิชงานเพื่อให้สตาร์ทอัพที่เราทำอยู่เนี่ยมันได้รับการสนับสนุนทางด้านเงินทุนหรือเปล่านะครับหรืออะไรก็ตามครับที่มันสุดท้ายแล้วมันเป็นประโยชน์นะครับของคนที่เวลาเราขึ้นไปนำเสนอนะครับถ้าพิชงานได้นะทีมงานเราได้ประโยชน์ VC ที่เขามาลงทุนเขาก็ได้เจอสตาร์ทอัพดีๆแบบที่เราทำมานะครับงานเราทำมาเต็มที่โปรเจกต์ต่างๆทุ่มเทเต็มที่รีเสิร์ชวิจัยเก็บข้อมูลมาเต็มที่เลยก็นำเสนอเพื่อให้หัวหน้าเจ้านายของเราเนี่ยก็ได้ปลื้มใจว่าเออมีทีมงานที่ตั้งใจพัฒนางานอย่างเราอยู่ในทีมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ให้คำนึงถึงประโยชน์ที่คนฟังหรือคนดูหรือคนอื่นเขาจะได้จากเราอย่าสนใจแต่ว่าเอ๊ะเราจะได้อะไรนะครับข้อต่อไปนะครับคือต้องอาศัยการมองโลกในแง่ดีประกอบครับคือในความเป็นจริงของโลกนี้เลยนะครับเรามักจะคิดว่าคนอื่นเนี่ยสนใจเรามากกว่าความเป็นจริงหลายเท่าตัวเลยคือบางครั้งเนี่ยเราเดินอาจจะออกจากห้องน้ำมาแล้วลืมรูดซิปเนี่ยครับโอ้โหสำหรับเราเนี่ยอาจจะเรื่องใหญ่มากเลยสำหรับคนอื่นก็อาจจะมองเฉยๆก็ลืมรูดเดี๋ยวเขาก็เห็นแล้วเขาไปรูดซิปของเขาเองมันจะไม่จะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองโลกในแง่ดีเอาไว้นะครับว่าคนอื่นน่ะเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาดูคุณและต้องการจะรอทับถมคุณหรือรอจะคอมเมนต์แรงๆใส่คุณเวลาที่คุณนำเสนอได้ไม่ดีหรอกนะครับซึ่งแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็แก้ได้นะครับด้วยการที่อาจจะเราก็อาจจะออกตัวเล็กน้อยนะครับว่าโอเคขออภัยไปก่อนนะฮะถ้าขึ้นมาในการนำเสนอครั้งนี้แล้วบางอาจจะดูประมาทไปสักนิดนึงนะครับหรือว่าข้อมูลบางอย่างที่เก็บมาอาจจะมีความไม่ครบถ้วนยังไงขออนุญาตขอโอกาสทุกท่านให้ผมให้ดิฉันได้มีโอกาสนำเสนอแบบนี้เนี่ยก็จะลดกำแพงลงนะครับที่จะทำให้คนที่ทำให้ตัวเราเองคิดไปเองนะว่าคนอื่นที่มองเข้ามาเนี่ยเขาจ้องจะจับผิดเราหรือจ้องจะถล่มเรานะครับแล้วข้อต่อไปนะครับผมคิดว่าสำคัญที่สุดข้อนี้เลยนะฮะอย่าไปมองว่าไอ้การนำเสนอของเราเนี่ยมันจะต้องดีเฉียบขาดเท่านั้นแบบที่เราเห็นคนอื่นเวลาเขานำเสนอโอ้โหดีจังเลยนะถ้าเรานำเสนอต้องทำให้ได้อย่างเขาผมว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคือการนำเสนอที่ดีนะครับคือการนำเสนอที่มันมีการเชื่อมโยงแล้วก็มีเสน่ห์ซึ่งการเชื่อมโยงแล้วก็มีเสน่ห์เนี่ยมันคือการที่ทำอะไรแล้วเรามันเป็นแบบสไตล์ของเรานะครับนักร้องก็ยังมีสไตล์ของตัวเองเลยการนำเสนอทำไมเราจะมีสไตล์ของเราไม่ได้เพียงแต่ว่าสไตล์ของเรามันไม่ใช่เกิดขึ้นโดยอีโก้หรือเป็นคนขวางโลกไม่สนใจว่าจริงๆแล้วประเด็นมันคืออะไรสนใจแต่แบบเนี่ยก็ฉันจะเป็นแบบนี้อันนั้นก็อีโก้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นคนอื่นเป็นตัวอย่างได้แต่อย่าเอามากดดันตัวเราเองหรือคอยบอกตัวเองว่าฉันต้องทำให้ได้แบบนั้นเท่านั้นถึงจะนำเสนอได้เราก็เป็นแบบของเราครับคนอื่นก็เป็นแบบของคนอื่นมีดีคนละอย่างไปนะครับถ้าเราลองทำตามแบบที่ผมพูดไปนะครับฝึกซ้อมเตรียมตัวให้มากนะครับพยายามหาประสบการณ์ในการนำเสนอบ่อยๆนะครับคำนึงถึงประโยชน์ที่คนอื่นเขาจะได้จากการนำเสนอของเรานะครับพยายามที่จะโพสิทีฟเข้าไว้คิดให้บวกเข้าไว้มองโลกในแง่ดีคนอื่นเขาไม่ได้อยากจะถล่มเราหรืออยากจะคอมเมนต์เราแรงๆขนาดนั้นหรอกนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสไตล์ใครสไตล์มัน
นะครับเรานำเสนอก็แบบของเรานะครับคนอื่นเขาจะคล่องเขาจะคล่องปลอเลยโอ้โหเราตะกุกตะกักบ้างมีสไตล์ของเราเสียงเราเป็นแบบนี้วิธีการขึ้นต้นเราเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรอย่าไปคิดมากแต่ขอให้ลงมือทำเถอะนะครับเพราะว่าการนำเสนอเนี่ยอย่างที่ผมก็เชื่อว่ามันไม่ใช่ว่าติดตัวมาแบบ 100% นะบางอย่างอาจจะมีพรสวรรค์มีแบ็คกราวด์มาบ้างการเลี้ยงดูสภาพแวดล้อมแต่ไม่ได้แปลว่าของเหล่านี้มันพัฒนาไม่ได้เราอาจจะมีติดตัวมาน้อยก็พัฒนาเยอะหน่อยทุ่มเทมากหน่อยฝึกฝนให้มากกว่าคนที่เขามีติดตัวมาเยอะแบบนี้ก็มีโอกาสไล่ตามทันกันได้ครับเพราะฉะนั้นเอาออกไปก่อนครับไออุปสรรคที่มันขวางเราจากการเป็นคนนำเสนอที่ดีซึ่งอุปสรรคที่ว่านี้อยู่ในหัวเราเท่านั้นเลยครับไม่มีใครมาสร้างอุปสรรคนี้ให้เกิดขึ้นเลยคุณผู้ฟังจะเป็นคนนำเสนอที่ดีได้หรือไม่เกือบจะร้อยทั้งร้อยอยู่ที่ตัวคุณผู้ฟังเองครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ